าสุดอดีตนางงามถ้าเอ่ยชื่อสาวเซ็กซี่ในอดีตก็ต้องมีชื่อของจุ๋มแสงระวีอัศวรักษ์ติดโผอยู่ด้วยล่ะค่ะเนื่องจากเธอเคยเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2529และยังเป็นสาวเช็คคนแรกๆของยุคนั้นอีกด้วยล่ะค่ะอีกทั้งยังมีอัลบั้มและเป็นเจ้าของเพลงดังอย่างแม่มดและแมงมุมแต่หลังจากที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานจุ๋มแสงระวีก็ตัดสินใจหยุดรับงานทุกอย่างในวงการบันเทิงแล้วค่ะและหันหลังให้วงการในปี2536ไม่ออกสื่ออีกเลยนับตั้งแต่ตอนนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วล่ะค่ะที่จุ๋มแสงระวีเก็บตัวเงียบไม่ออกสื่อแต่ล่าสุดนั้นโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งล่ะค่ะซึ่งได้โพสต์ภาพของคุณแสงระวีอัศวรักษ์อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์โดยระบุข้อความว่า30ปีที่หายไปนี่คือภาพแรกของคุณแสงระวีอัศวรักษ์อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ที่ไม่ยอมออกสื่อมา30ปีพูดจากใจเลยว่าเธอยังสวยแบบสวยโคตรๆการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้เลยคนข้างๆคือเอิร์ธออสการ์แฟนพันธุ์แท้ออสการ์ของประเทศไทยปล.จากงานเปิดตัวแอนิเมชันก้าวสาตราที่มีคุณออสสามีคุณจุ๋มแสงระวีเป็นผู้อำนวยการสร้างแหละค่ะเรียกได้ว่าหายไปสนานเลยค่ะวันนี้เราก็เลยนำภาพมาฝากกันค่ะ